จากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @tig24 อย่าลืม @tig24 ชิกินยารับเละหากย้ายไปแปะแอชแชสื่อฝรั่งเศสรายงานว่ามิลานสกินยาเตรียมรับเงินประมาณ887ล้านบาทหรือ25ล้านยูโรหากย้ายไปร่วมทีมแปะแชช่วงหน้าร้อนนี้กองหลังชาวสโลวาเกียกำลังจะหมดสัญญากับอินเตอร์มิลานในช่วงจบฤดูกาลแม้ที่ผ่านมาบอร์ดบริหารอินเตอร์จะพยายามหารือต่อสัญญาฉบับใหม่แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าเกิดขึ้นนอกจากนั้นแฟนบอลงูใหญ่ยังทำหน้าที่เป็นอีกเสียงกระตุ้นและร้องขอกับตันทีมรายนี้อีกแรงกระนั้นท่าทีตอบกลับยังคงไม่มีสัญญาณที่ดีส่งออกมาล่าสุดฟุตแมกาโต้รายงานว่ากองหลังวัย27ปีจะได้รับเงินโบนัสประมาณ25ล้านยูโรหากตกลงย้ายไปร่วมทัพปารีสแซงต์แชร์แมงแบบไม่มีค่าตัวในช่วงจบซีซั่นแปชามีข่าวเกี่ยวโยงกับสกินยาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่ผ่านมาแต่ทางอินเตอร์มิลานเรียกค่าตัวที่สูงทำให้การย้ายทีมไม่เกิดขึ้นแม้นักเตะจะพร้อมย้ายก็ตามแต่สถานการณ์ตอนนี้เป็นฝั่งแปชาที่ได้เปรียบเพราะยิ่งเวลาผ่านไปสัญญาเดิมก็หมดลงเรื่อยบวกกับท่าทีการเจรจาของนักเตะและฝั่งอินเตอร์ไม่มีความคืบหน้าออกมาทีมลีกเอิงรอเซ้งต่อกลางดาวรุ่งของลียงหลายทีมในเวทีลีกเอิงพร้อมโอบอุ้มโมฮาเหม็ดเอลอารูดกองกลางดาวรุ่งจากโอลิมปิกลียงมีรายงานเผยออกมาก่อนหน้านี้ว่ากองกลางวัย18แสดงความต้องการย้ายออกจากกูปามาสเตเดียมหลังไม่ได้รับโอกาสลงสนามในทีมชุดใหญ่แต่ทางนักเตะอยากมองหาทางเลือกที่มีโอกาสเล่นให้กับทีมชุดใหญ่มากกว่านี้ตามรายงานจากฟุตแมกกาโต้ระบุว่าโอลิมปิกมาร์เซย์แรนและนิส3สโมสรร่วมเวทีลีกเอิงสนใจคว้าตัวเอลอารุดไปใช้งานซึ่งนักเตะรายนี้ถูกยกว่ามีฝีเท้าที่ดีและมีโอกาสก้าวมาเป็นดาวดังรายใหม่ในอนาคตขึ้นอยู่กับทาง OL ว่าจะดำเนินการเรื่องนี้เช่นไรต่อไปปัจจุบันเอลอารูดมีสัญญากับลียงไปจนถึงกลางปี2025เป็นไปได้ในตอนนี้มีทั้งการปล่อยแบบยืมตัวหรือขายทิ้งแบบถาวรโดยสื่อระบุมีความเป็นไปได้ที่ลียงจะหาทางเปิดพื้นที่คว้าตัวเชลโกเมสมาจากฟาเมงโกคริสโตฟ์กาลติเย่นายใหญ่ของปารีสแซงต์แชร์แมงเผยตัวเองก็ไม่รู้ว่าจะคว้าตัวมิลานสคริเนียร์กองหลังของอินเตอร์มิลานมาร่วมทีมในช่วงเวลาไหนเซนเตอร์คนดังกำลังจะหมดสัญญากับทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยมีรายงานว่าเจ้าตัวแจ้งกับทางสโมสรแล้วว่าจะไม่ทำข้อตกลงใหม่กับทีมซึ่งปัจจุบันสกิเนียสามารถเจรจาย้ายทีมล่วงหน้ากับสโมสรในต่างแดนได้นั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้อินเตอร์อาจจะต้องขายนักเตะออกจากทีมในช่วงเดือนมกราคมนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียแบบไม่มีค่าตัวจากรายงานล่าสุดปารีสแซงต์แชร์แมงเดินหน้าเจรจาเรื่องดึงตัวมาร่วมทีมแล้วแต่กาลติเย่ยังไม่ทราบว่าจะได้ตัวมาร่วมทีมในเดือนมกรานี้หรือต้องรอจนถึงช่วงซัมเมอร์ผมเห็นข้อมูลจากหนังสือพิมพ์แล้วแต่ผมบอกไม่ได้ว่าเราจะได้เข้ามาในช่วงนี้เลยหรือในช่วงซัมเมอร์ผมไม่สามารถบอกคุณได้ผู้อำนวยการกำลังทำงานอยู่ส่วนผมก็จดจ่อกับผู้เล่นในทีมกาลติเย่กล่าวโมนาโกเลซิลล่าแทนที่บาดิชิลโมนาโกเล็งไปที่อาบากาซิลล่ากองหลังคลับบูธเพื่อให้มาแทนที่เบอร์นัวบาดิชิลโมนาโกตัดสินใจปล่อยบาดิชิลออกไปให้กับเชลซีเมื่อไม่นานมานี้หลังจากทีมดังของลอนดอนเข้ามาเจรจาก่อนที่จะมีการถึงข้อตกลงในท้ายที่สุดตามรายงานของเลกิปเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาระบุว่าโมนาโกกำลังมองหาตัวแทนของบาดิชิลแล้วไปสะดุดตาเข้าที่ซิลล่าในรับวัย20ของคลับบูธเข้าอย่างจังในรับเท้าซ้ายชาวไอวอรี่โคสต์กลายมาเป็นเป้าหมายและทางเลือกในตอนนี้ด้วยทางฟิลิปเกลมองเทรนเนอร์ของโมนาโกแสดงท่าทีสนใจโดยทั้งคู่เคยอยู่ที่คลับบูธเหมือนกันแต่ทางนักเตะไม่ได้รับโอกาสขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ตอนที่เกลมองเป็นหัวหน้าโค้ชที่นั่น